รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548Kachapa Alright Kachapa คุณจะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปฟุ้งเรื่องราวความเป็นจริงว่าจะอีสิทูไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปมู่พิกศรัทธาพวกเราก็กลับมาบทประวัติของคุณดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาKachapa พาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ Kachapa พาไปมู่สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ครับอุ้ยระวังลูกยังไม่ถึงครึ่งเลยอุ้ยอุ้ยระวังไปเราไปรอตรงสุดท้ายเลยชั้นหินเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเกล็ดพญานาคท่านผู้ชมครับแน่นอนเราทำเรื่องพญานาคกันมาหลายต่อหลายตอนแล้วเหมือนกันหลายต่อหลายจังหวัดแล้วครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฮะผู้หญิงคนนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากพญานาคครับคุณจะเชื่อหรือไม่จากผู้หญิงที่ไม่มีเงินจากผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยผู้หญิงคนนี้มดดำได้มีโอกาสรู้จักกับเขามาตอนทำรายการมูไนท์ครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราจะไปดูจุดที่เขาเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อพญานาคที่จังหวัดบึงกาฬอีกครั้งนึงครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราไปตามพร้อมๆกันเลยฮะกิ่งบุญมณีหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามคุณกิ่งมีมนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอดีตของคุณกิ่งนั้นเคยจนที่สุดในหมู่บ้านแต่ชีวิตพลิกกลับมารวยด้วยการทำเครื่องรางเป็นกระเป๋าเศรษฐีและชีวิตนี้ไม่ได้มาง่ายๆเป็นอย่างไรวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันจุดที่เขาว่ากันว่าเป็นลำตัวขององค์พญานาคนี่แหละก็ถึงแล้วเหนื่อยมากถ้าถอดใจก็ถอดตรงนี้ล่ะคนนี่เราก็เดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆในโซเชียลนะครับก็คือจุดที่เขาว่ากันว่าเป็นลำตัวขององค์พญานาคถูกต้องไหมครับผมครับผมตรงไหนครับพังครับทุกวันนี้ก็คือจุดนี้ครับจุดตรงนี้เลยนะครับจุดตรงนี้ครับที่เหมือนลำตัวพญานาคที่เขาบอกกันก็จะเห็นได้ว่าเป็นความเชื่อเนาะครับแต่ละบุคคลชั้นหินเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเกล็ดพญานาคครับจะไม่เหมือนกับรอยหินแตกหินแยกปกติจะมีร่องรอยคล้ายๆเกล็ดพญานาคที่มีความขนาดใกล้เคียงกันแบบสม่ำเสมอครับแล้วก็ขดตัวรอบแนวเขาแบบนี้เลยคือตรงนี้เท่าที่กิ่งเคยฟังมานะคะคุณน็อตตรงนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าพระอริยะมักจะทุดงมาแล้วก็พำนักอยู่ที่นี่เยอะเพื่อให้ถึงนิพพานส่วนใหญ่ก็ตลอดตรงนี้ด้วยความเงียบสงบต่างๆนะแล้วก็เดินไปตรงนี้ก็จะมีอีกค่ะสวยเหมือนกันต้องเดินไปดูจะเหมือนเมืองลับแลมากพอเราเข้ามาตรงนี้จะเป็นแบบบรรยากาศจะอีกแบบนึงเลยเห็นบอกว่าคุณกิ่งมาที่นี่มีเคล็ดลับในการขอพรนั่นแหละครับใช่อยากฝากนิดนึงพี่น็อตคือด้วยความที่กิ่งเป็นคนพื้นที่นี้เนาะด้วยความที่แบบขึ้นมาแล้ว
พี่น็อตเห็นใช่ไหมตามทางจะมีเหมือนกับแบบสลักชื่อ อะไรเขียนแบบชื่อตามเนี่ยมันไม่ได้เลยนะแล้วก็ข้างบนนี้เริ่มมีการรูปแป้งครับใกล้ๆวันจะมีการรูปแป้งแต่จริงๆแล้วกิ่งจะบอกว่ากิ่งมาขอพรที่นี่โดยไม่ต้องรูปแป้งเลยนะคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น็อตคือกิ่งขึ้นมาแล้วกิ่งขอพรตามแบบฉบับนี้แล้วกิ่งได้โชคก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอาแป้งมารูปนะคะทุกคนคือพญานาคเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องพญานาคเราขอทรัพย์จากเมืองบาดาลแปลเป็นทรัพย์ของเมืองมนุษย์โดยการทำยังไงเราเอากระเป๋าสตางค์หรือแบงค์ที่เราชอบแบงค์พันเอาขึ้นมาเราจะขอ2จุดก็คือตรงส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหัวค่ะเอาขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะปู่พญานาคปู่ย่าขาเราต้องการแบบนี้เราต้องการทรัพย์ของเมืองบาดาลขอให้แปลเป็นทรัพย์ที่เมืองมนุษย์ใช้ได้ใช่ไหมคะขอกี่ใบขอเท่าไหร่แล้วถ้าได้เราก็ตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทำอะไรอาจจะรักษาศีลถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการตั้งสัจจะถ้าทำอย่างเงี้ย 80% ที่มาขอที่กิ่งแนะนำได้จะทายกันถึงแล้วนะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหัวขององค์พญานาคใช่ค่ะพี่น็อตอันนี้เราเพิ่งค้นพบหลังจากที่เราเจอในส่วนของลำตัวแล้วครับที่คนบอกว่าส่วนหัวพญานาคอยู่ฝั่งสปลาวนี่ฝั่งไทยเราก็มีใช่ฝั่งไทยเราก็มีเดินมาจากในส่วนลำตัวเนี่ยไม่นานเท่านั้นเองอีกสักระยะนึงประมาณ 300-400 เมตรก็จะพบในส่วนหัวของพญานาคถ้าเรามองจากทางข้างๆจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าลักษณะเนี่ยคล้ายๆเหมือนมากหัวของงูใช่ก่อนอื่นกิ่งแนะนำนิดนึงค่ะพี่น็อตเพราะว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแล้วก็เวลามาถ่ายรูปกันก็จะยืนถ่ายรูปแล้วจับตรงหัวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนพื้นที่คนท้องถิ่นเขาจะบอกว่าไม่สมควรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะลูบหัวหรือจับหัวต้องเป็นสัตว์ที่เราแบบเอ็นดูนอบน้อมแต่อันนี้คือสัตว์ที่เราบูชานะบูชาเคารพอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเราบูชาเราเคารพใครเราก็ไม่กล้าไปแตะศีรษะใช่ใช่แต่อันนี้ก็เลยไม่แนะนำแต่ว่ากิ่งจะมีวิธีขอพรที่มาขอพรแล้วได้ผลก็คือเราไปขอลำตัวมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาขอส่วนนี้ก็คือทำยังไงเหมือนที่บอกตรงลำตัวเลยคือต้องเอาแบงค์พันหรือกระเป๋าสตางค์ค่ะพี่น็อตมาถ้ามาเนี่ยแนะนำให้พกกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อเอามาเปิดทรัพย์เปิดดวงเพื่อขอบอกว่าเนี่ยขอทรัพย์ของเมืองมนุษย์นะให้เต็มกระเป๋าขอเข้ากระเป๋านะขอทรัพย์จากเมืองมนุษย์แล้วก็อธิษฐานขอตรงนี้แต่ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปแตะตรงหัวเขาคือดูส่งจิตไปใช่ส่งจิตไปที่เราต้องเอากระเป๋าสตางค์หรือแบงค์พันหรือแบงค์ที่เราต้องการแบงค์อะไรก็ได้ออกมาเพื่อเป็นการเชื่อมต่อพลังงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้ลูกแก้วหรือได้อะไรที่เชื่อกันว่าเป็นของพญานาคมันใช้ไม่ได้ในเมืองมนุษย์มันใช้ไม่ได้ใช่เราต้องขอแปลงทรัพย์จากเมืองบาดาลเป็นเมืองมนุษย์ก่อนเพื่อให้ใช้ได้จะให้ดีต้องใช้กระเป๋าเสริมดวงให้นะใช่ตรงวันเกิดสีตรงวันเกิดอันนี้จะดีเลยดีค่ะสีเทาใช่มาเลยครับผมทั้งนั้นเริ่มเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดสำคัญบนยอดภูลังกาแห่งนี้นะครับตรงนี้คือส่วนไหนครับทางครับอันนี้คือถ้ำหลวงปู่วังปู่วังครับผมครับถ้ำตรงนี้เป็นถ้ำหลวงปู่วังที่ท่านมาถือศีลภาวนากรรมฐานอะไรอยู่ตรงนี้มาก่อนครับผมกี่ปีแล้วไหมตั้งแต่ก่อนผมจะมาเป็นพานดีครับโอ้นานแล้วเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นช่องเล็กไม่ใหญ่ขนาดนี้ทุกวันนี้มันมีการบูรณะขึ้นมันก็เลยใหญ่ครับก็เป็นที่ให้คนขึ้นมาแล้วก็มาสักการะบูชาครับผมพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่อยู่ณที่อย่างนี้ด้วยนะครับนอกจากที่เราจะมาบูชาองค์พญานาคที่เป็นที่ศรัทธาของคนบึงกาฬแห่งนี้นี่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับเพราะเมื่อก่อนมีคนเคยมาจำพรรษาอยู่ตรงนี้3ปีปีละหน้าเข้าพรรษาเขาก็จะมาเลยเขาจะมาอยู่ตรงนี้จนกว่าจะออกพรรษาเขาถึงจะกลับบ้านอ๋อเพราะว่าเขามีความเชื่อครับในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ณวันนี้2565เรื่องราวของพญานาคที่พบบนภูลังกายังมีให้เห็นซึ่งนี่
เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปิดเมืองของภูลังกาที่นี่เหมือนกับเรายังเปิดไม่เสร็จปี64นี่พวกเรายังขรุขระนะการทำงานติดขัดนะแต่วิกฤตเป็นโอกาสในเชื้อสายพื้นนักปฏิบัติทั้งหลายฟังเด้อพี่น้องสิฮอนหาคนดีไผภูมิศิลป์ถ้ำสิอยู่เพิ่งค่าค่ะไผผู้ยางพิษเส้นเฮ็ดตัวเป็นคนเสือมันสิหลอดกระดงบ่มีทางแผ่นเคืองนี่คือพุทธธรรมนายสุภาษิตเหมือนค่ะปี65คือปีที่3ฟ้าเปิดมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อือลือนาคราชหรือปู่อือลือคือพญานาคผู้ถูกสาปให้ปกป้องคุ้มครองบึงโขงหลงตามตำนานปู่อือลือเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ชาวบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬให้ความเคารพและศรัทธาปู่อือลือเป็นอย่างมากมีการตั้งศาลและทำพิธีบวงสรวงปู่ในทุกๆปีเพื่อให้ปู่คุ้มครองชาวบ้านที่วันดีคืนดีอาจจะโชคดีพบปู่ขึ้นมาว่ายน้ำเล่นให้ได้ยนต์โฉมเป็นบุญตาใจอยู่ดีแม่ทุกคนอย่าให้ไม่เก็บไม่เป็นไม่ควยอยู่ร้านทุกคนเด้อผู้ใดก็ได้มาพึ่งบารมีทุกโมได้ล่ะก็มาจากชลบุรีค่ะชวนกันวันนี้พรุ่งนี้ก็มาเลยค่ะด้วยความที่ศรัทธาในตัวปู่ท่านอยู่แล้วอะค่ะลงถ้ำมาก็มีงานใหม่เข้ามาค่ะเห็นบอกว่าพี่มีเซนส์ในการสัมผัสด้วยเราจะสัมผัสได้หรือจะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปกติอะไรเงี้ยด้วยศรัทธาและความเชื่อที่มีต่อปู่อือลือตลอดเวลา1ปีนั้นตำนานที่ถูกกล่าวมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นศาลพ่อปู่ดำทำไมถึงเป็นศาลเปล่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับหินพญานาคเล่นน้ำนะฮะที่ห้วยหินแถบแห่งนี้